าคือเรื่องนะฮะ relative velocity หนักไปป่ะคือว่ามันต่อกันตลอดไม่มีช่วงพักคราวหน้าจะหาช่วงเวลาพักให้ตอนนี้มันเลยช่วงไปละนะยังอยู่แค่ไม่ถึง10นาทีขอสอนให้จบช่วงนี้แล้วกันนะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณมี displacement vector นะจาก a ไป b นะเราอาจจะเขียนว่าเป็นเวกเตอร์ v b r b a r b a ก็คือ b เนี่ยคือจุดปลายของลูกศร a คือจุดต้นของลูกศรนะเราเรียก r b a แต่เวกเตอร์เขียนจาก a ไปหา b แล้วก็จาก b ไปหา p เราก็เรียก r p b นะสองเวกเตอร์นี้รวมกันเราจะได้ displacement vectorจาก a ไปหา p เราเรียก rpa ถ้าเราทำ derivative เราจะได้เป็นความเร็ว vpa เท่ากับ vpb บวก vba นะจะเห็นว่าตัวอักษรมันไล่ตามซีเควนซ์กัน pa เป็น pb บวก pa นะถ้าทำ derivative ครั้งที่2ก็จะได้เป็นความเร่งใช่ไหมฮะความเร่งนี้ก็จะเหลือแต่เฉพาะ pa กับ pb ถ้าเฟรม xy เฟรมตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวมันก็จะไม่มี derivative เทียบกับเวลาใช่ไหมฮะถ้า2เฟรมเป็น inertial frame หรือเป็นเฟรมที่เฉื่อยนะฮะคือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวไม่ว่าจะมีแรงมากมายขนาดไหนมันกระทำต่อวันมันก็ไม่เกิดความเร่งอาจจะถือว่ามันมีมวลมหาศาลมากจนกระทั่งไม่เกิดความเร่งเลยนะเราเรียกว่า inertial frame หรือเฟรมเฉื่อยมีความเร็วคงที่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องของความเร็วสัมพันธ์นะสามารถที่จะรวมความเร็ว2อันเข้าด้วยกันซึ่งมันเป็นตัวที่สัมพัทธ์ตัวนี้เป็นความเร็วที่เคลื่อนที่ภายใต้เฟรม xy ตัวนี้นะตัวนี้น่าจะเป็น xy ไปมาแต่ตัวนี้เป็นความเร็วที่เคลื่อนที่ใน xy ไปเฟรมแต่ xy ไปเฟรมเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เมื่อเทียบกับ xy เฟรมนะฮะเราจะใช้ความสัมพันธ์อันนี้ได้เราจะพบว่าความเร่งที่วัดได้ในเฟรมนี้กับที่วัดได้จากเฟรมนี้มีค่าเท่ากันถ้าเฟรมนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะหรือเป็น inertial frame relative velocity อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเร็วสัมพัทธ์ที่เกิดจากผู้สังเกตนะถ้าคุณมีผู้ถูกสังเกตเคลื่อนที่ด้วย v 2ไปทางนี้ผู้สังเกตเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1เวลาผู้สังเกตหันไปมองผู้ถูกสังเกตเนี่ยเขาจะพบว่าคนที่ถูกสังเกตเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วค่านี้ใช่ไหม relative velocity พอเขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทำให้ระยะทางนี่มันไกลขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นเราจะพบว่า v หรือว่าความเร็ว relative velocity ที่เขาวัดได้เนี่ยจะเท่ากับ v 2ของผู้ถูกสังเกตลบด้วย v 1คือลบด้วย v ของผู้สังเกตนะอันนี้เป็นใน1มิติเราบวกลบกันได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณี2มิติเช่นผู้ถูกสังเกตเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศนี้แต่ผู้สังเกตเคลื่อนที่ไปทิศนี้ด้วยความเร็ว v1 นะอันนี้ความเร็ว v2 เพราะฉะนั้นช่วงเวลา1ชั่วโมงแรกเนี่ยคนนี้มาอยู่นี่อีกคนมาอยู่นี่เขาจะสังเกตว่ามองว่าคนนี้อยู่ในแนวทิศอะไรนะตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมอยู่ในแนวทิศไปทางตะวันตกเฉียงเหนือขนาดยาวเท่านี้แต่พออีกช่วงถัดมาถ้าเวลาผ่านไปเขามาอยู่ตรงนี้เขาก็จะเห็นคนนี้อยู่ที่ทิศเดิมใช่ไหมแต่ระยะทางไกลขึ้นทีนี้ถ้าหารด้วยช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้กับระยะทางที่เพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นความเร็วเดิมอยู่
ความเร็วสัมพัทธ์ยังเป็นค่าเดิมแต่จะมีระยะทางที่ไกลขึ้นหมายถึงว่าถ้า2อันเคลื่อนที่ห่างออกจากกันด้วยความเร็วคงที่เวลามากขึ้นมันก็ห่างไปมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่เรายังเห็นอยู่ในทิศเดิมวิธีจะหาความเร็วสัมพัทธ์ก็คือให้เอาความเร็วของผู้ถูกสังเกตตั้งแล้วลบด้วยความเร็วของผู้สังเกตคือต้องปรับทิศของความเร็วผู้สังเกตนะฮะคนนี้เคลื่อนที่ไปทางนี้ผู้สังเกตเคลื่อนที่ไปในนามยานเล็กเขาจะมองเห็นคนนี้เคลื่อนที่ไปในที่นี้พออีกชั่วโมงผ่านมาเขาเคลื่อนที่มาอยู่ที่นี่คนนี้เคลื่อนที่อยู่ที่นี่เขาก็จะเห็นอยู่ในทิศเดิมคล้ายๆกับว่าคนนี้กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปในแนวนี้เรื่อยๆใช่ไหมฮะโดยการที่ว่าคุณเอาความเร็วผู้สังเกตตั้งแล้วกลับทิศของความเร็วความเร็วผู้ถูกสังเกตตั้งกลับทิศความเร็วของผู้สังเกตจาก vx ที่เขาเคลื่อนที่มาเนี่ยคุณกลับทิศเป็นลบ vx แล้วมาบวกกับความเร็วของผู้ถูกสังเกตคุณจะได้ความเร็วสัมพัทธ์ที่คุณสังเกตเห็นว่าคนนี้เคลื่อนที่ไปทางที่ไหนนะฮะอันนี้คือหลักการหาความเร็วสัมพัทธ์ถ้าดูตัวอย่างความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ยากมากสำหรับพวกเรานะเพราะว่าเราก็คุ้นอยู่แล้วจะไพลอตนักบินนะที่เอาเป็นแอร์คราฟต์ที่อยู่บนเครื่องบินนะ Fly New East Relative to the Ground เขาเคลื่อนที่ไปทางที่ตอนออกนะเทียบกับพื้นดิน In the wind blowing 20 km per hour ภายใต้แรงลมที่เคลื่อนที่20 km ต่อชั่วโมง To what the south อันนี้คือแรงลมใช่ไหมเคลื่อนที่มันต่าง If the speed of the aircraft in the absence of the wind ก็คือความเร็วของเครื่องบินเนี่ยเมื่อไม่มีลมมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้หาความเร็วของแอร์คราฟต์ relative to the ground ก็คือมันโดนลมพัดมาทางนี้ relative velocity มันก็จะเป็นตัวนี้เมื่อเทียบกับพื้นดินใช่ไหมฮะมันก็จะการ70ไมล์ลบ27มันก็จะได้ขนาดประมาณ 72.8 มุมเนื่องจากลบ20อาจารย์ลบ20เป็น70ทำมุมลบ15องศา 5.945 เนี่ยกวาดลงมาข้างล่างเป็นมุมลบใช่ไหมอันนี้คือการบอกขนาดและทิศทางของเครื่องบินนะเป็นโพลาร์โคออร์ดิเนตแต่ถ้าบอกเป็นเรคแทงกูลาร์โคออร์ดิเนตก็ตอบได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สังเกตใช่ไหมแต่เป็นเพราะว่าลมมันมาปะทะแล้วทำให้เครื่องบินเบนทิศทางไปเราก็จับบวกกันโดยตรงแต่ถ้ามีผู้สังเกตสังเกตการเคลื่อนที่ของอีกคนหนึ่งคุณต้องกลับทิศของผู้สังเกตแล้วเอาไปบวกกับทิศทางของผู้ที่ถูกสังเกตนะฮะคุณถึงจะได้ relative velocity ออกมานะฮะถ้าผมมีตัวอย่างให้คุณได้ลองเล่นอีกนิดนึงนะ A B C D ต่างก็เป็นปริมาณเวกเตอร์จงหาว่าปริมาณจากการนำเวกเตอร์ไปออเปเรตกันข้างล่างนี้ปริมาณใดที่ยังคงเป็นเวกเตอร์อยู่บ้าง A cross B แล้วก็มาดอทกับ C A บวกกับ B แล้วเอาไป cross กับ C นะA cross B cross C แล้วมาดอทกับ D พวกนี้อันไหนที่ยังคงเป็นเวกเตอร์อยู่บ้างเอาอันแรกนี่เป็นเวกเตอร์หรือเป็นอะไรเวกเตอร์หรือสเกลาร์เวกเตอร์ cross เวกเตอร์ได้เวกเตอร์แต่พอเอาเวกเตอร์มาดอทกับเวกเตอร์ได้สเกลาร์ตรงนี้เป็นสเกลาร์นะตรงนี้เวกเตอร์บวกเวกเตอร์ได้เวกเตอร์
ล้วเอามาคอสกับเวกเตอร์คุณได้เวกเตอร์นะเพราะฉะนั้นข้อ B นี่ถูก1ข้อละ A คอส B ได้เวกเตอร์เอามาคอสกับ C ก็ได้เวกเตอร์อีกแต่มาจากกรณีของการเป็นสเกลาร์นะเอา A คอส B ได้เวกเตอร์ C คอส D ได้เวกเตอร์เวกเตอร์มาจากกับเวกเตอร์ได้สเกลาร์นะ A บวก B เวกเตอร์บวกเวกเตอร์ได้เวกเตอร์แล้วมาครอสกับเวกเตอร์บวกเวกเตอร์เวกเตอร์ครอสเวกเตอร์ก็ได้เวกเตอร์นะข้อนี้ก็เป็นข้อที่ถูกหนึ่งข้อนะ C ลบ D ครอส A เป็นไรเวกเตอร์ลบสเกลาร์เวกเตอร์นะอันนี้สเกลาร์อันนี้เวกเตอร์อันนี้เวกเตอร์ว่านี้ได้เวกเตอร์แล้วก็มาบวกลบกับเวกเตอร์นี่ยังเป็นเวกเตอร์นะอันนี้สเกลาร์ทำไมอ่ะอันนี้ทำไมสเกลาร์เพราะทั้งสองตัวต่างเขาเป็นสเกลาร์มาคูณกันมันก็คือสเกลาร์คูณสเกลาร์ใช่ไหมใช่สเกลาร์ใช่ป่ะตัวนี้ดอกกันแล้วเป็นสเกลาร์ตัวนี้ดอกกันเป็นสเกลาร์มาคูณกันก็ได้สเกลาร์โอเคไหม